ประเภทส้มๆประเภทเน่าๆออกมาออกมายุแยงตะแคงรั่วทำตัวเป็นพลั่วเป็นจอบเป็นเสียมแซะอยู่นั่นนะคะมันร้อนรนมากหรือไงคะเห็นมีคนรักสถาบันเห็นมีคนรักชาติมันรู้สึกว่ามันจะต้องออกมาทำอะไรเพื่อสร้างความแตกแยกเหรอคะเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าในช่วงนี้เลยนะคะเรื่องของการแปลอักษรงานฟุตบอลจตุรมิตรค่ะหลังจากที่พรรคก้าวไกลและกลุ่ม3นิ้วออกมาเคลื่อนไหวปั่นกระแสให้มีการยกเลิกการแปลอักษรนะคะโดยอ้างว่าศิษย์เก่านั้นออกมาร้องเรียนทำการยื่นเรื่องต่างๆนานานะคะแน่นอนว่าในสังคมก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้ค่ะล่าสุดสาวเมย์ก็ออกมาอัดคลิปนะคะฝากไปถึงพรรคส้มเน่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับกรณีกระแสดราม่ายกเลิกบังคับแปลอักษรฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30ที่จัดขึ้นที่สนามสุพัชลาสายมีโรงเรียนชายล้วน4โรงเรียนค่ะคือสวนกุหลาบเทพศิรินทร์กรุงเทพคริสเตียนและอัสสัมชัญจัดขึ้นมาหลาย10ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแปลอักษรบนอัฐจันทร์ที่มีกลุ่มศิษย์เก่าและกลุ่มเคลื่อนไหว3นิ้วบางคนค่ะคุณผู้ชมมีทั้งนายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาสมาชิกกลุ่มนักเรียนเลวรณรงค์ต่อต้านให้ยกเลิกบังคับแปลอักษรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการทรมานเด็กนักเรียนจนเกินไปโดยพรรคก้าวไกลก็ออกมาเคลื่อนไหวค่ะระบุว่าตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนสวนกุหลาบยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรกรณีดราม่าบังคับนักเรียนแปลอักษรในกิจกรรมจตุรมิตรสามัคคีค่ะก็นำโดยนางสาวพิมพ์การกีรติวิราปกรณ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลค่ะแถลงบอกว่าทางกมธ.เนี่ยรับข้อมูลจากกลุ่มศิษย์เก่ามาโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนสวนกุหลาบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากกิจกรรมจตุรมิตรสามัคคีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีของโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่4โรงเรียนนะคะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1ก็คือบอกว่ามีการบังคับเด็กนักเรียนให้ต้องลงชื่อและเข้าร่วมทำกิจกรรมทุกครั้งตั้งแต่ฝึกซ้อมจนกระทั่งวันจัดกิจกรรมจริง2กรณีดังกล่าวอาจถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช25463การต่อเติมอัฐจันทร์เดิมให้มีขนาดรองรับจำนวนเด็กให้มากขึ้นตามกำหนดการคือต้องมีนักเรียนขึ้นอัฐจันทร์เมื่อแปลอักษรจำนวน 1,250 คนต่อโรงเรียน4หากระหว่างดำเนินกิจกรรมแล้วเกิดอุบัติเหตุเด็กเป็นลมและต้องเอาตัวเด็กออกมาการเคลื่อนย้ายเด็กจะเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะความแออัดล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสาวเมย์ออกมาอัดคลิปสวนจัดเต็มเลยค่ะระบุบางช่วงตอนบอกว่าเห็นงานที่เด็กแปลอักษรกันมันรู้สึกใจฟูรู้สึกคนรุ่นใหม่รักชาติรู้สึกถึงความดีงามแต่ก็จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งประเภทส้มๆประเภทเน่าๆออกมาเสลอออกมายุแยงตะแคงรั่วทำตัวเป็นพลั่วเป็นจอบเป็นเสียมแซะอยู่นั่นแหละมันร้อนรนมากหรือยังไรคะเห็นมีคนรักสถาบันเห็นมีคนรักชาติออกมาแสดงตัวกันขนาดนี้มันรู้สึกว่าออกมาทำอะไรเพื่อสร้างความแตกแยกเห็นงานที่เด็กๆอะค่ะแปลอักษรกันมันรู้สึกใจฟูรู้สึกคนรุ่นใหม่รักชาติรู้สึกถึงความดีงามนะคะแต่ก็จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งประเภทส้มๆประเภทเน่าๆออกมาออกมายุแยงตะแคงรั่วทำตัวเป็นพลั่วเป็นจอบเป็นเสียมแซะอยู่นั่นนะคะมันร้อนรนมากหรือไงคะเห็นมีคนรักสถาบันเห็นมีคนรักชาติออกมาแสดงตัวกันขนาดนี้มันรู้สึกว่ามันจะต้องออกมาทำอะไรเพื่อสร้างความแตกแยกเหรอคะช่วยดูความเป็นไปของประเทศชาติด้วยว่าตอนนี้เราต้องการความสามัคคีเนี่ยมันเป็นทางที่ถูกต้องแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะพวกคุณเนี่ยออกมาแสดงตัวกันมันหมายความว่ายังไงลูกคะมันหมายความว่ามันมีสิ่งที่ดีงามที่น่าปกป้องแต่การที่คุณออกมาเนี่ยออกมาแซะออกมาสะกิดออกมาสร้างความแตกแยกเนี่ยพวกคุณเป็นแกะดำค่ะพวกคุณน่าอายค่ะงานนี้สาวเมย์ก็ฝากเจ็บได้ใจเลยนะคะฝากไปถึงพรรคส้มเน่าว่าจะรู้สึกร้อนรนไปทำไมนะคะเวลาเห็นเด็กนักเรียนหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขามีความรู้สึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันนะคะสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่กับทางทีมข่าวสต็อกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันค่ะ